กันตั้งแต่คู่2ของรายการครับไปดูวังหินเล็กตอหลัก2ครับเจอกับ9พยัคฆ์พีพีสุวรรณรัตน์ยิมครับก็มวยเด็กอนาคตไกลด้วยกันนะครับในน้ำหนัก112ปอนด์ครับต้องขอบคุณทางสนามมวยราชดำเนินด้วยนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้ทีมงานของเราได้ไปเก็บภาพบรรยากาศวังหินเล็กผลงานล่าสุดที่แพ้น็อกยอดดอยแก้วสำลิดยกแรกเท่านั้นเองนะครับส่วน9พยัคฆ์ล่าสุดชนะคะแนนอาเธอร์มออันดามันออกสตาร์ทยก3นะครับถือว่าเป็นดาวรุ่งฟอร์มแรงครับทั้งคู่แต่ว่าล่าสุดนี่มาวังหินเล็กก็สะดุดแพ้น็อกครับไปโดนของหนักครับโดนของหนักก็ท่าท่ากันได้เหมือนกันบัดมวยนี่ไม่มีอะไรแน่นอนนะครับเรดเปิดขึ้นมาอยู่ที่มุมแดงนะครับวังหินเล็กได้เปรียบครับได้เปรียบเล็กน้อยครับ10ต่อ9ยก3นะครับเดินเข้ามาครับ9พยัคฆ์ลูกศิษย์ของปอเป็ดสยามคาดเชือกนะครับพีพีสุวรรณรัตน์ยิงอ้าวซ้ายครับวังหินเล็กก็ยังใช้ฝีมือกรรมการมารินโพมิรันนะครับเป็นผู้ชี้ขาดซ้ายกับขวาขวากับซ้ายครับแข้งไหนจะถึงก่อนเอ้ามีหมัดด้วยครับเจ้าพยัคฆ์แต่ว่าแข้งโอ้โหแข้งกันเตะแม่นครับวังหินเล็กตอหลัก2ก็ลูกศิษย์เฮตึ้งนะครับแล้วก็พี่พรบางว่าดูแลอยู่นะครับมุมแดงซ้ายครับเจ้าพยัคฆ์ซ้ายที่ยืนมวยดูยืนมวยขาห่างยืนมวยแน่นนะครับขาห่างแบบนี้ครับโอ้โหโดนขวาชมไม่ทันไรครับโดนขวาเอียงเลยครับเจ้าพยัคฆ์อ้าวแต่ว่าเตะซ้ายต่อยซ้ายคืนได้เหมือนกันคู่นี้นี่ประเภทโอ้โหชั้นเชิงสูงแต่เด็กเลยครับหมด3ยกวังหินเล็กขยับได้เปรียบ2ช่วงตัวครับตามกันต่อครับยกที่4ครับวังหินเล็กตอหลัก2แดงครับกับ9พยัคฆ์พีพีสุวรรณรัตน์ยิมอยู่ที่แดงกางเกงแดงเนี่ย 2-1 อ้าวซ้ายมาขวาคืนโดนเตะเต็มลำตัวเลยครับยกบังไม่ทันเหมือนกัน9พยัคฆ์เตะขาไปก่อนถีบโดนแข้งขวาเบิ้ลคืนมาหมัดโอ้โหต่อยสวยครับแต่ว่าโอ้โหโยนเข่ามาโยนเข่าคืนนี่แหละครับศอกเอาศอกหล่นเลยครับอุ้ยนับครับลุกไม่ไหวครับโอ้โหศอกจบเลยครับโชะเดียวดูครับโยนเข่ามาก่อนแล้วนิดเดียวปั๊กอุ้ยเนี่ยโดนศอกจะหล่นแล้วโดนหักล้มลงไปครับโอ้โหเกมมันไวมากโยนเข่ามาก่อนครับวังหินเล็กไปหน้าเปิดครับเรียบร้อยเลยครับพลิกประมาณ 3-1 เลยครับกลับมาชนะน็อกได้นะครับยก4ครับ9พยัคฆ์พีพีสุวรรณรัตน์ยิมเนี่ยครับปอเป็ดสยามคาดเชือกขึ้นมารับเลยครับถือว่าเป็นมวยสร้างของปอเป็ดเลยนะครับคนนี้ต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์สนามเลยครับคุณหมอจีรศักดิ์ฮิ้วสุดยอดเลยครับพลิกเกมได้ครับผมเป็นไงบ้างครับตอนนี้ก็อัดฉีดนักมวยไปผมอัดฉีด 20,000 แล้วก็น้องวิทย์อีก 10,000 ครับก็จะดูแลน้องเขาตลอดเพราะว่าเป็นสร้างอยู่ครับตามน้องตลอดครับผมแต่ก็เป็นรองเขาหน่อยแต่ว่าของเขามีลูกจุดอ่อนอยู่ครับที่เราคุยกันมาว่าเขาโดนไม่ได้ครับเราก็มีศอกเสริมหมัดเสริมมาก็สำเร็จเลยนะครับผมเขาโดนไปแล้วก็ไม่ได้จริงๆเลยอยู่ไม่ได้ครับอยู่ไม่ได้จริงเลย
จากไฟที่แล้วเขาก็โดนน็อกยกหนึ่งเราก็ดูก็โดนไม่ได้ครับเลยทำการบ้านมาดีหน่อย